คลิปนี้จะสอนการทำ Fade In Fade Out Fade In ก็คือภาพที่จะค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อเริ่มต้นของคลิปวิดีโอส่วน Fade Out ก็คือภาพที่จะค่อยๆมืดลงเมื่อตอนสิ้นสุดคลิปวิดีโอและการทำในที่นี้จะใช้ Title Clip ช่วยในการทำและการคลิกไปที่ Title Clip แล้วก็คลิกไปที่ Add Title Clip ก็จะเป็นการเพิ่ม Title Clip เข้ามาใน Timeline ฉะนั้นให้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ Edit Title Clip แล้วก็คลิกไปที่ Fill เลือกสีที่ต้องการจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาที่ Title Clip อีกครั้งแล้วก็คลิกไปที่ Title Duration ในที่นี้ผมจะตั้งเป็นแค่1วินาทีเท่านั้นจากนั้นก็ทำการคลิกเมาส์ขวาบน Title Clip แล้วก็เลือก Copy แล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Next Clip เมื่อมาจุดสุดท้ายปุ๊บเราก็คลิกเมาส์ขวาคลิกเมาส์ขวาเสร็จแล้วก็เลือกเพจเราก็จะได้ Title Clip ทั้งเริ่มต้นคลิปวิดีโอแล้วก็หลังคลิปวิดีโอจากนั้นก็ให้คลิกไปที่ Transition หรือเราจะสลับไปที่โหมด Storyboard ก็ได้โดยการคลิกไปที่ View แล้วก็เลือกไปที่ Storyboard หรือว่ากด Ctrl Gเมื่อมาที่ Storyboard ก็คลิกไปที่ Transition จากนั้นก็ลาก Transition Fade มาไว้ในช่องระหว่าง Title Clip กับคลิปวิดีโอในส่วนนี้สำหรับทำ Fade In ส่วนนี้สำหรับทำ Fade Out ก็ให้ลากมาอีกมาวางไว้ในช่องที่เป็นลูกศรนี้จากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ Transition Duration ให้เลือกเป็น 1.5 วิอีกตัวหนึ่งก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกไปที่ Transition Duration แล้วก็เป็น 1.5 ให้มันเท่ากันจากนั้นก็กลับไปที่คลิปบอร์ดโดยการคลิกไปที่คลิปบินหากไม่กลับก็ให้คลิกไปที่เมนู View แล้วก็คลิกไปที่ Timeline จากนั้นก็ให้ไปจุดเริ่มต้นของคลิปแล้วก็ทำการ Playวิดีโอนี้จะแสดงการวิดีโอนี้จะอันนี้ก็เป็นส่วนของการทำ Fade In นี่ก็ลองมาดูในส่วนของ Fade Out กันบ้างหากว่าในส่วนของ transition นั้นมันช้าไปหรือว่าเร็วไปเราก็มาคลิกเมาส์ขวาในส่วนของ transition แล้วก็เลือกไปที่ transition duration จากนั้นก็ปรับระยะเวลาตามที่เราต้องการแล้วก็ปรับในส่วนของ transition ของ fade out ด้วยให้มันมีระยะเวลาเท่ากัน